ับเพื่อนๆครับช่องโดโด้พาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับผมอยู่ที่นี่ครับที่นิ่งอาหารตามสั่งครับก็เคยทำคลิปร้านป้านิ่งผมเรียกป้านิ่งนะฮะเรียกแทนโดโด้มาหลายทีละวันนี้จะมากินอาหารอันนึงซึ่งผมอยากทานอยู่ๆก็นึกอยากทานขึ้นมาครับก็เลยมาหาป้านิ่งเพราะว่าป้านิ่งทำอร่อยมีเมนูหลายอย่างแต่ที่ผมจะขอให้ป้านิ่งทานเนี่ยครับคือเมนูนี้ครับไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ครับนี่เมนูนี้ภาพโฆษณาหน้าร้านป้านิ่งก็เริ่มซีดละเดี๋ยวไปดูของจริงดีกว่าป้านิ่งกำลังทำของคนอื่นอยู่ร้านป้านิ่งบอกไปหลายหนแล้วนะครับเข้ามาทางหมู่บ้านศิวาลัยครับร้านจะอยู่ในซอยอิสรภาพพระบาทอิสรภาพเท่าไหร่นะอิสรภาพ33ครับแล้วก็อยู่หรือเข้าทางจรัญก็จรัญ12ถ้าอิสรภาพก็อิสรภาพ33นี่ผมยืนตากฝนนะฝนตกปล่อยๆนะเนี่ยร้านป้านิ่งเนี่ยอยู่ตรงข้ามสนามฝึกขับรถสอสะพานมอนพอดีตรงเนี้ยชาวบ้านเขาเรียกว่าหมู่บ้านศิวาลัยครับในบริเวณเนี้ยเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ย่านบางกอกใหญ่ผมมาดูบอกป้านิ่งไปแล้วอยากกินไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ป้านิ่งนี่เปล่าของผมป่ะฮะใช่ไหมนี่เตรียมแล้วเหรอใช่นี่อันเนี้ยไก่ผัดอ๋อยังไม่ใช่ใช่ไหมใช่เนี่ยอันนี้ที่ก็มีไก่มีเห็ดด้วยแล้วก็มีพริกอย่างนี้มีหอมใหญ่จริงๆมันก็มีพริกแห้งด้วยนะมีไหมล่ะไม่รู้ว่ามันยังไม่แห้งอยู่ป่ะพริกแม่มันพริกยังไม่แห้งก็จับทอดเพราะฝรั่งมันไม่ค่อยกินไงเราโอ้ยแต่ผมมาชอบมากเลยนะใช่ขาดไม่ได้นะเพราะวันนี้นึกอยากทานติดหมัดขึ้นมาเลยไก่เผ็ดมะม่วงฝีมือป้านิ่งนี่ครับป้านิ่งเตรียมแล้วหาพริกแห้งไม่มีเอาพริกธรรมดาเนี่ยทอดเลยหอมๆดีนี่นี่ปลาบัตรปลาบัตรเมนูอะไรครับเนี่ยในกระทะเนี่ยไก่ผัดขิงอ๋อไก่ผัดขิงป้านิ่งจะเริ่มลงมือไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ให้ผมแล้วน้ำมันเริ่มต้นครับร้านป้านิ่งเนี่ยใช้น้ำมันอย่างดีนะครับน้ำมันลำข้าวนะอันนี้ทอดไก่ก่อนใช่ไหมครับไก่นี้ต้องทอดให้นั่นนะหรือไม่ต้องเยอะขอให้เหลืองนิดนึงเนาะเมนูนี้ไก่ต้องเหลืองนิดนึงก็นิ่งบอกไก่ผัดเม็ดมะม่วงดูเครื่องปรุงอีกทีนึงเจอไหมครับพริกแห้งเจอแล้วไม่ผิดหวังแล้วผมคนทอดทานใช่ผมว่าเคี้ยวเลยอ่ะเคี้ยวช้อนนึงเนี่ยต้องมีเม็ดมะม่วงมีไก่แล้วก็ต้องมีอันนี้ไม่ต้องฝรั่งหรอกคนไทยนะแต่เวลาผมช้อนถ้ากินอันนี้นะกินเมนูนี้นะพอไก่เริ่มเหลืองนิดนึงเอากระเทียมลงมาพูดต่อก็เครื่องที่วางเนี่ยใช่เครื่องที่วางไว้เนี่ยครับเวลาผมทานเนี่ยผมต้องอะไรต้องมีไก่แล้วต้องมีพริกแห้งเคี้ยวกับเม็ดมะม่วงน้ำตาลงนะครับถ้าบรรยายไม่ทันเพื่อนจะดูเองนะครับบรรยายไม่ทันก็ดูเอาแล้วกันดูเอานะครับชูรสนิดนึงน้ำตาลชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็บอกแต่ว่าเวลาผมไปร้านไหนเนี่ยผมจะไม่บอกไม่เอานู่นไม่เอานี่ผมต้องการกินตามฝีมือของแม่ครัวคนนั้นแต่แม่ครัวร้านนั้นเนื้อเราก็ได้กินแบบของเรากินอยู่นั่นแหละเราก็จะไม่ได้รสชาติที่แตกต่างชีวิตนี้ไปกินร้านไหนแม่ครัวเขาปรุงยังไงเรากินไปแบบนี้ถ้าไม่เหลือบาปกว่าแรงนะใช่ใช่แล้วเราก็ได้รู้ว่าเออเขาอร่อยยังไงอันนี้เขาทำแบบนี้อันนี้จะใส่ซอสเขามีจะใส่ซอสอะไรครับของคาคูมิซอสคาคูมิเขาเรียกว่าซอสหรอซอสผัดซอสผัดครับคืนนี้ไม่มีไม่ได้โฆษณาเลยกับใครนะแต่ว่านี่น้ำมันหอยลงแต่ว่า
คือใส่อะไรอ่ะเพราะเพื่อนๆ FC ชอบถามว่ายี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรผมขี้เกียจมาตอบตอนหลังเพราะบางทีก็จะทำตามเนี่ยฮะเขาจะทำตามต้นหอมตัดลงไปเขาจะทำตามเขาก็เลยอยากจะได้เครื่องปรุงแบบของเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามบางคนก็จะนึกว่าผมไปได้ค่าโฆษณาอะไรไม่ได้นี่เสร็จยังปะนิ่งนี่เสร็จแล้วนะอันนี้เสร็จแล้วป้านิ่งมาเตรียมจัดการครับนั่นหมายถึงว่าเม็ดมะม่วงกับพริกแห้งเนี่ยใส่ที่หลังโรยหน้าไปเราจะไม่ใส่น้ำนะจ๊ะเราจะเหมือนทอดผัดแต่ใส่น้ำมันน้ำมันเราไม่เอานะน้ำมันไม่เอาไม่เอาปลาหนึ่งถึงได้เอียงกระทะไงเอียงให้น้ำมันมันเสด็จไว้เดี๋ยวมันจะเลี่ยนมากเหลือสองตัวเองพร้อมครับเม็ดมะม่วงมาไม่งั้นมันจะเป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงไปไม่ได้ประคองหมดแล้วนี่ก็พริกแห้งพริกแห้งเนี่ยถ้ายิ่งใหม่ๆยิ่งอร่อยนะนี่ครับเรียบร้อยไม่เอาข้าวเนี่ยผมจะทานอย่างนี้พอมาเอาได้จะเอาเป็นหมดทั้งหมดแล้วเอาแค่นี้แหละพอละขอบคุณป้านิ่งมากครับเดี๋ยวไปชิมไปนี่ฟิโดกินข้าวผัดนี่ครับนี่ครับมาแล้วไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ร้านพี่นิ่งหรือว่าป้านิ่งนะครับป้านิ่งผมเรียกป้านิ่งชิมครับกินไอิ่มอร่อยแล้วครับสำหรับพามาทานร้านครัวพี่นิ่งก็มีข้าวผัดหมูกรอบของพี่โดโด้ต้มยำปลาน้ำข้นแล้วของผมนี่ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับครับป้านิ่งครับเท่าไหร่ครับของผม200พอดี
นี่ครับป้านิ่งบอก200พอดีครับก็เดี๋ยวไปจ่ายตังค์แล้วก็กลับแล้วครับช่องโดโด้พาเที่ยวก็ลูกเที่ยวกินตามสบายครับฝากกด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับโดครับสวัสดีครับมาดีกินนึงสวยๆครับเจอกันคลิปต่อไปครับไปก่อนครับสวัสดีครับ